เล่าให้ฟังมาตลอดเนี่ยเคยได้สนใจใฝ่รู้ในความเข้าใจบ้างไหมเนี่ยระหว่างผู้นำกับผู้ตามคนเกิดก่อนคนเกิดหลังเนี่ยครับใช่ไหมครับนะเล่าให้ฟังขนาดนี้คนเกิดก่อนไม่รู้ภาษีภาษายังไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่สมควรหรือจะเป็นมนุษย์ทีเดียวนะตีแตกตัดตกไปเลยใช่ไหมตีแตกตัวไปเลยไปหาที่มรภาพเอาเองนะไปเยี่ยมยูศพแต่ไปบ้วนลายใส่นะที่ว่าถ้าจะไปเยี่ยมนะครับได้ข่าวว่าตายแล้วสมน้ำหน้าแค่นั้นเองนะครับใช่ป่ะมันอยู่นานเกินไปต่างหากเหรอมันน่าจะตายไปตั้งหลายปีแล้วประมาณนั้นครับมันอยู่ได้ไงมันจุราชไปไหนตอนนี้หรือว่ามีแต่ชื่อแล้วมีแต่ชื่อไปกราบไหว้บูชามันไปทำไมทั้งนั้นราหูอยู่ไหนตอนนี้หรือว่าเรามีแต่ชื่อไซตอนอยู่ไหนเราซาตานอยู่ไหนล่ะมีแต่ชื่อเรียกขานกันโถไปบอกไซตอนซาตานราหูมัจจุราชไปจัดการมันผู้ใหญ่ประเภทที่ไม่รู้ภาษีภาษานะตายแล้วก็ให้หนอนขึ้นไปทำอะไรมันดีไหมพี่ลุงว่าอย่างนั้นหนึ่งในนั้นลุงก็เหมือนกันนั่นแหละที่ว่าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรก็ตายแล้วให้หนอนขึ้นลุงออกเลยจิ๊กใช่ไหมให้มันจบไปเลยเป็นไรไปแล้วโอ้ไม่เห็นจะต้องวิตกกับเพื่อนในของแค่นี้หรือใครจะว่าไงทีนี้ลุงนะว่างั้นนะเอ๊ะวันนี้ลุงขึ้นมาก็มาบ่นให้ฟังซะอีกแล้วถอยหลังไปหาข่าวคราวดีกว่าไม่รู้วันนี้มีใครก็ส่งอะไรมาให้ดูสิอ๋อมีคนก็ส่งนี่มาให้มีคนก็เขียนมาให้แล้วนะเขาเขียนมาให้แล้วนะแค่ทางออกโอ้โหลูกเนี้ยลูกนี้ก็เป็นหยินกับหยางนี่วะเนี่ยดูให้ดีมันก็หยินหยางนั่นเองก็เรียกว่าสมมาตรกันแหละกันทุกส่วนให้ดูดีไหมเนี่ยสมมาตรกันนะเนี่ยดูสักหน่อยไหมเนี่ยดูดีนะไปรูปอะไรบ้างเขาถามกันนะสมมาตรกันดีเหมือนกันนะคนนี้เขานึกได้ก็แปลว่าอ่านความคิดลุงได้จึงออกมาเป็นภาพอย่างนี้ให้เห็นมีเงาด้วยนะมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่เบื้องหลังด้วยเอาเข้าไปวะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเขาถ่าไว้เนี่ยทางออกมาทางด้านนี้แหละครับนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนะครับเอาต่อไปลุงไปกินแตนกินต่อมาหรือวันเนี้ยขึ้นต้นอย่างเงี้ยเหรอว่ากินแดงกินต่อไม่มั้งสเปิร์มเกิดจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ถูกดูดดึงโดยวัตตะเวียนว่ายผูกพันกันมาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่มีต่อกันจนมาเป็นตัวสเปิร์มแล้วก็ก่อให้เกิดความนึกคิดสืบมาเขาถ่าไว้ดีขอบคุณขอบคุณขอเช็คแฮนด์หน่อยสิถ้าเช็คได้นะเนี่ยจริงผ่านจอมาสิครับเราต้องสองมีเพียงหน้าจอกั้นกันในเวลาเนี่ยใช่ป่ะนั่นนี่เขาเรียกว่า
โลกใบนี้มันย่อส่วนมาถึงขนาดเราห่างกันเพียงแผ่นกระดาษบางๆเองนะใช่ป่ะจริงไหมล่ะมันจะไปยากอะไรเนี่ยก็หน้าจอท่านสิครับแตะหน้าผากเลยก็เจอเนี่ยเส้นบางๆกันอยู่ใช่ป่ะใช่ไหมนี่แหละครับศักยภาพของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันมาถึงจุดนี้แล้วนะจ๊ะแปลว่ามันถึงกันหมดแล้วไอ้เพียงหน้าจอเนี่ยมันกั้นมันอยู่แค่ตรงนี้บางๆดูดีว่าเหมือนว่าไม่กั้นนะครับจริงๆนะมันกั้นนะครับถ้ามันไม่กั้นลองดูซะลองทำไงจะให้ลุงรู้สึกขณะการทำไงลุงจะให้ท่านรู้สึกเอานิ้วผ่านจอจิ้มจอได้ใช่ไหมก็ลองดูสิครับมันได้ไหมล่ะมันไม่ได้เมื่อไม่ได้อะนะมันมีตัวเล็ดรอดนะจอเนี่ยรู้จักว่านิวตริโนไม่หายตัวไงเนี่ยมันจะซึมซับผ่านเข้าไปงั้นภาษาลุงออกเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปในเนื้อเยอะในเนื้อเยอะของท่านนะครับผ่านจอเนี่ยนะครับผ่านจอเนี่ยนะครับภาษาลุงออกเนี่ยนะครับไอ้เจ้าพนักงานเจ้าบริสุทธิ์เนี่ยครับเอาพิจารณาให้ดีกันแล้วกันจริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่คำตอบสุดท้ายท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดคนที่อยู่นอกจอเวลานี้จบข่าวจะมีกี่แสนล้านคนก็ไม่สามารถรับได้งั้นคนที่อยู่หน้าจอในจอเท่านั้นจะรู้กับสิ่งที่ลุงกำลังสื่อสารอยู่ในเวลานี้ว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันถึงกันจริงๆนะแม้ว่าจะมีจอมากั้นมันก็ถึงมันสามารถเล็ดรอดได้นั่นคือหลักของอิเล็กตรอนนั่นเองครับผมนะถ้าใครติดตามพวกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มันสามารถเล็ดรอดได้ว่ามันมีทฤษฎีการแทรกซ้อนโอเคครับทฤษฎีการแทรกซ้อนอธิบายง่ายเรามีแผ่นกระดานอยู่แผ่นกั้นเอาไว้ฟังให้ดีนะครับแล้วก็ผูกลูกปิงปองเอาไว้อยู่ด้านฝั่งกระดานอยู่กระดานอีกฝั่งหนึ่งลูกปิงปองไว้แล้วด้านหน้าเราก็มีปิงปองเหมือนกันตุ้มลูกตุ้มกันแล้วกันพอเวลาโยนลูกปิงปองมาปุ๊บกอบปล่อยลูกตุ้มเนี่ยต่อปล่อยลูกตุ้มมันกระทบกระดานนะแล้วลูกปิงปองหรือว่าลูกตุ้มฝั่งหลังกระดานกระเด้งต่อไปเนี่ยฮะลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าทฤษฎีการสอดแทรกนะสอดแทรกชั้นบรรยากาศก็เช่นเดียวกันนะผมมันจะสอดแทรกซึมซับไปเรื่อยนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์หรือค่าคงที่มันทำงานอย่างนี้แหละจำไว้ด้วยครับลึกซึ้งไหมเนี่ยสำหรับลุงเนี่ยโอ้อีซี่เพลนนะคอมมอนสำหรับลุงนะแต่คนที่ไม่ใช่ลุงก็ต้องเฮ้ยมันลึกซึ้งนะมันลึกลับซับซ้อนจริงๆนะสำหรับลงนี่อีซี่หมดเดี๋ยวพวกนี้นะมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นการที่จะผ่านชั้นบรรยากาศมาผ่านจอมาถึงท่านดูสิครับมันมหัศจรรย์พันลึกนะพี่นี่แหละคือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์สามารถทะลุทะลวงได้ทุกมิติ นั่นนะครับยิ่งกว่าไอ้รังสีแกมมาที่ทางวิทยาศาสตร์เขาใช้กันยิ่งกว่านะครับแกมมาสู้ไม่ได้หรอกครับแกมมานี่ยังเป็นโอ้ยต่ำกว่าแสนหนึ่งหลายพันล้านหลายหมื่นล้านแกมมาเนี่ยดูไว้โอเคนะใช่ค่ะพลังงานบริสุทธิ์ซึมซับผ่านจอมาเข้า